ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมังจเรสุจริตังธัมมจาริงสุขังเสติติ ตั้งใจภาวนาฟังการฟังนี้เสียงเป็นอรรถะเป็นสาระไปในตัวเสียงคำพูดเนี่ยมันเป็นคำสมมุติก็จริงอยู่แต่มันมีอรรถะสาระไปในตัวถ้าเราพูดถึงเรื่องโลกมันก็มีอรรถะสาระเรื่องโลกเราพูดถึงเรื่องธรรมมันก็มีอรรถะสาระเรื่องธรรมเพราะฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็ภาวนาไปด้วยหรือตั้งใจภาวนาอย่างเดียวหูเราไม่ดับยังไงเราก็ต้องได้ยินใจของเราเวลาอารมณ์อะไรที่มันรุนแรงมันมักจะเกาะอารมณ์นั้นบางครั้งแม้เราตั้งใจจะภาวนาแข่งกับเสียงเราก็ฝืนไม่ได้ยกเว้นแต่ผู้ที่ชำนาญด้วยเหตุที่มีเสียงกระทุ้งกระแทกเราทุกระยะทุกเวลาจิตก็จะเกาะอยู่กับเสียงหากระลึกได้บ้างแล้วก็ไปบริกรรมภาวนาพุทโธ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 หรือเสียงยับพร้อมกับพุทโธก็ได้หรือแล้วแต่เราจะกำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมันเป็นการตั้งอารมณ์ธรรมตั้งอารมณ์ธรรมเพื่อลบล้างอารมณ์กิเลสในใจของเราบางครั้งกิเลสมันรุนแรงมันจะลบล้างอารมณ์ธรรมด้วยเหตุที่เราตั้งอกตั้งใจอารมณ์ธรรมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธฝากชีวิตจิตใจอุตสาห์พยายามขยันหมั่นเพียรประคองความอดความทนให้ต่อเนื่องทำให้อารมณ์เด่นชัดโรตลอดทุกระยะทุกเวลามันก็เป็นการกดทับอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของกิเลสเกิดไม่ได้ทำไมมันถึงมีทั้งกิเลสมันถึงมีทั้งธรรมก็เพราะพฤติกรรมของใจของเรานี่เองมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากอะไรพ่อแม่ไม่ได้ป้อนให้เพราะพฤติกรรมของใจของเราหรือผู้รู้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดไม่ใช่เพิ่งมีเป็นธาตุที่ไม่สูญสลายเป็นธาตุที่ไม่ตายใจคือผู้รู้ไม่ตายพวกเราได้ยินได้ฟังเทศครูบาอาจารย์บ่อยครั้งท่านว่าผู้รู้ไม่ตายคือใจไม่ตายเราจะเรียกใจก็ได้เราจะเรียกผู้รู้ก็ได้เราจะเรียกจิตก็ได้เราจะเรียกวิญญาณก็ได้แต่ก็หมายถึงธาตุเดียวคือธาตุรู้เรากำหนดจดจ่อในแง่ของการตั้งใจปฏิบัติเพื่อไม่ให้เราเกิดการสับสนกับคำศัพท์คำแสงเหล่านี้เราก็จ่อมาที่ผู้รู้ของเรานี่คือใจใจมันเกิดชาติไหนพบไหนด้วยเหตุที่เรามีใจมันออกไปรู้ความที่ออกไปรู้มันมีกฎมีเกณฑ์ของมันแล้วก็เสร็จแล้วก็มันก็เลือกข้างอีกต่างหากสิ่งที่ดีมันก็ชอบสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ชอบนี่เป็นต้นตอของการเกิดกิเลสสิ่งที่ดีมันชอบมันก็ยึดมันต้องการมันก็ต้องเสาะมันก็แสวงหาแล้วมันก็สั่งสมสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ผลักในระหว่างที่เราต้องการสิ่งที่ชอบมันก็มีสิ่งที่ไม่ชอบมาขัดขวางมันขึ้นอยู่กับใจของเราเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราจึงแสดงออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างจากการที่จิตของเราไปรับรู้รับเห็นรับทราบรับสัมผัสนึกคิดไตรตรองใคร่ครวญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่หรือจะทะลักออกมาที่กายเอากายมาสนองเป็นกายกรรมเอาวาจามาสนองเป็นวจีกรรมร่องรอยของกรรมไม่เคยสูญหายไปไหนเรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องที่เราควรศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจหลักของกรรมเป็นหลักของสัจธรรมหลักของสัจธรรมเหล่านี้
แสดงกิริยาออกมาที่ท่านเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมจริยธรรมที่พวกเรามาได้ยินได้ฟังได้บอกได้สอนได้แนะได้เตือนกันทุกวันนี้ต้นตอของหลักจริยธรรมเหล่านี้ก็คือสัจธรรมกิริยาที่ประกอบไปด้วยจริยธรรมนั้นเราอย่ามองข้ามศีล5เพราะศีล5เป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นต้นตอของจริยธรรมบางครั้งเราฟังดูแล้วคนยุคสมัยใหม่นี้มันมีเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกจนเป็นเหตุให้เสียหายทำให้จริยธรรมของเราเสียหายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้น้อยลูกหลานเราด้วยแล้วเนี่ยยิ่งน่าห่วงมากหลักจริยธรรมมันเสียไปหมดเพราะสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกทำให้จริยธรรมเราเสียมันมีมากต่อมากมันมีอยู่ในเนี่ยไอ้เท่ากับฝ่ามือของเรามีอยู่ในนี้เต็มไปหมดสิ่งดีเลิศประเสริฐก็มีอยู่ในนี้สิ่งที่ไม่ดีแต่มันชวนให้คนเนี่ยติดมันพอๆกับของแสลงที่คนปุ๊บคนป่วยต้องการมันมีอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเวลาเขาทำมาเนี่ยผู้บริโภคทั้งเด็กทั้งเล็กทั้งผู้ใหญ่บริโภคเท่ากันหมดเหมือนกันหมดมีอยู่ในครอบครองแล้วเท่าเทียมกันหมดทำไมจะตอบสนองให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เต็มที่เต็มฐานคนผลิตก็พยายามผลิตมาให้ถึงอกถึงใจเพื่อให้ถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะใช้สอนสอยข้อมูลเหล่านี้อย่างถึงอกถึงใจในขณะเดียวกันเด็กเล็กก็ใช้สอยสิ่งเดียวกันอันนี้เพราะฉะนั้นความต้องการในใจผู้ใหญ่รู้เหตุรู้ผลรู้ประโยชน์ผู้น้อยรู้สิ่งสนองความสุขความสนุกอันไหนที่เขาชอบใจเขาแสวงหาแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ต่างอะไรกับเราเอาถั่วกับงาไปคั่วด้วยกันกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ทำไมลูกหลานเราดื้อเหลือเกินดื้อเหลือเกินความดื้อของลูกหลานของเรานี่แหละนี่แหละคือกิริยาเหล่านี้ถ้าเป็นมาในทางที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องมันก็เป็นจริยธรรมถ้าเป็นไปในทางที่เสียที่หายก็ผิดหลักจริยธรรมคือขาดศีลขาดธรรมเพราะฉะนั้นเรามองไปที่หลักจริยธรรมก็คือมองไปที่ศีล5ศีล5คือพฤติกรรมของอะไรของกายกับวาจากายกับวาจาแสดงออกมาที่กายกรรมกับวจีกรรมแต่มันสำเร็จรูปมาจากใจคือมโนกรรมสำเร็จรูปมาจากใจคือมโนกรรมในเมื่อใจของเรามีทั้งเหตุให้ก่อทุกข์ก่อโทษที่เรียกว่าสมุทัยที่มันอัดแน่นอยู่ในหัวใจของเรานึกคิดเหลือล้นทะลักออกมาที่กายเอากายมาตอบสนองเห็นไหมไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามเอาวาจามาตอบสนองไปพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อสรุปลงแล้วก็คือ พฤติกรรมของกายท่านเรียกว่ากายกรรมพฤติกรรมของวาจาท่านเรียกว่าวาจีกรรมถ้าหากเราไม่เคยหันหน้ามามองมาสนใจเรื่องศีล5ทำยังไงเราจะรู้จักจริยธรรมที่เราจะควรถือควรประพฤติควรปฏิบัติเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้ทีไรเมื่อไรเราคว้าหาศีล5สำรวจตรวจตราดูศีล5ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เรารักษาข้อไหนง่ายที่สุดยากที่สุดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจพึงรบสำรวนระวังศึกษาให้ได้ครบหมดทุกข้อจริยธรรมของเราจึงจะไม่เสีย
ทำไมกิริยาธรรมเราจึงเสียเพราะในใจของเรานั้นมีสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขสมุทัยโยเหตุให้เกิดทุกข์ท่านเล็งไปถึงความอยากในใจของเราภาษาบาลีท่านว่าตัณหาตัณหาสามารถย้อนมาดูในใจของเราเห็น เห็นเดี๋ยวนี้ เห็นขณะนี้กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาทั้งสามระดับนี้ยึดโยงเราไว้ในภพในชาติ31ภพ31ภูมิเป็นไปตามลักษณะของระดับชั้นของตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาทั้งหมดนี้เป็นเหตุมัดให้เราติดค้างอยู่ในภพในภูมิภพใดภูมิใดก็ตามถ้าหากเรายังติดยังค้างอยู่ชื่อว่าใจของเรายังหมกอยู่ในของทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายยังทับถมหัวใจของเราอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ถูกภพจำกัดถูกภูมิจำกัดคือพระอริยเจ้าพระอรหันต์ท่านก็หมดทุกข์หมดโทษหมดเวรหมดภัยในวัฏสงสารไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมีข้อปฏิบัติมีแนวปฏิบัติเราพูดถึงจริยธรรมเราจะต้องนึกให้ลึกลงไปถึงหลักของสัจธรรมอะไรเป็นหลักของสัจธรรมก็กรรมอย่างหนึ่งเป็นหลักของสัจธรรมอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็เป็นหลักของสัจธรรมอริยสัจทั้ง4ก็คือหลักของสัจธรรมแม้สติปัฏฐาน4มันก็เป็นหลักของสัจธรรมพูดถึงกองสังขารรูปสังขารนามสังขารมันก็เป็นหลักของสัจธรรมอาศัยหลักสัจธรรมเหล่านี้แหละแสดงพฤติกรรมออกมากลายเป็นจริยธรรมเพราะฉะนั้นเราพูดถึงจริยธรรมเราจะต้องนึกถึงศีล5ละเอียดมากไปกว่านี้ศีล8ละเอียดลึกเข้าไปอีกศีล10ของสามเณรละเอียดเข้าไปกว่านี้อีกศีล227ศีลของพระเจ้าพระสงฆ์ศีลของนางภิกษุณี311 311ข้อศีลของพระสงฆ์220ข้อรวมทั้งอธิกรณสมถะ7เป็น227และยังมีศีลละเอียดที่ท่านเรียกว่าประเภทอภิสมัยจารย์คือธรรมเนียมประพฤติธรรมเนียมปฏิบัติอันนี้ก็เป็นศีลอันนี้มีมากมายอันนี้มีเป็นร้อยๆมีเป็นพันๆที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสห้ามนะอย่านะอนุญาตให้ทำอย่างนั้นอนุญาตให้ทำอย่างนี้ห้ามอย่างห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าอภิสมาจารอภิสมาจารแปลว่าข้อปฏิบัติที่ละเอียดยิ่งเข้าไปอีกศีลทั้งหมดนั่นน่ะศีลทุกๆประเภทศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311มาปกป้องกายกรรมของเราให้บริสุทธิ์รักษาจริยธรรมทางกายของเราให้บริสุทธิ์คนเสียจริยธรรมก็คือเสียหลักประพฤติปฏิบัตินี่เองเช่นอย่าเอากายไปฆ่าสัตว์เนี่ยขาดหลักศีลหลักธรรมแล้วไปลักทรัพย์อย่างเงี้ยไปประพฤติผิดในกามเนี่ยไม่ใช่ทำไปแล้วตกหายไปเฉยเป็นวิบากกรรมเป็นผลของกรรมเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมไม่ใช่ตกหล่นหายไปเฉยๆไปพูดโกหกพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดเนี่ยพูดหลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ยตกผลึกเป็นวจีกรรมไม่ใช่สูญหายไปไหนเราทำยังไงเราก็จะได้อย่างนั้นเราด่าเขาเนี่ยคำด่าเหล่านั้นน่ะจะท่อนมาที่เราเราได้เองยกตัวอย่างอดีตชาติอดีตกรรมของพระชัมพุกาชีวกชัมพุกาชีวกเนี่ยท่านเกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยท่านเล่นอุจจาระเล่นปัสสาวะแล้วก็กินอุจจาระของตัวเองแม่เห็นว่าเป็นเด็กไม่ถือศีลถือสาพอยิ่งโตเข้ามาอ้าวชอบอุจจาระอะไรอาหารอะไรอย่างอื่นไม่ชอบ
นะแม่ละเอ๊ะลูกหลานไม่ไหวแล้วเราคิดว่าเขาเล่นด้วยเหตุที่ว่าเขาเป็นเด็กยิ่งโตมาเท่าไหร่เขาก็ยังเอาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่จบเลยให้ลูกไปบวชเป็นอาชีวกลูกไปบวชเป็นอาชีวกอาชีวกนี่เป็นนักบวชชนิดหนึ่งนะในสมัยพุทธกาลตอนเช้ามาเขาไปหาอาหารในบ้านเวลาเขาชวนไปเออไปเถอะไปเถอะไปเถอะพอเวลาหมูเข้าไปหมดเจ้าของไปปั้นในส้วมน่ะปั้นใส่ปั้นใส่ปั้นใส่เต็มอิ่มเวลาเข้ามาก็ถามเสร็จแล้วยังอาหารรับทานอาหารที่ไหนอะไรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็สงสัยหลายวันเข้าเขาก็สงสัยเอ๊ะเขาเอาอาหารที่ไหนมารับทานกันวันหลังเขาก็เลยให้คนสังเกตคอยเฝ้าดูโอ้พอเวลาหมูไปหมดเท่านั้นแหละนี่เราไปปั้นใส่ปั้นใส่ปั้นในส้วมคงจะเป็นส้วมหลุมไม่ใช่ส้วมส้วมซึมแบบทุกวันนี่ถ้าเป็นส้วมซึมส้วมซึมแบบทุกวันนี่ก็หมดหวังละไม่รู้จะไปเปิดปั้นยังไงแหละนี่แล้วก็ชอบเปลือยกายแล้วก็ชอบเดินเท้าเปล่าแล้วก็ชอบนอนดินแล้วก็ชอบถอนผมกรรมที่เคยด่าพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยชาติอีกชาติหนึ่งท่านย้อนชาติย้อนอดีตชาติสมัยชาติอีกชาติหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าอะไรไม่ทราบนะยุคนั้นมนุษย์อายุ 20,000 ปีอายุเกิน 20,000 ปีท่านบวชเป็นพระเจ้าถิ่นมีวันหนึ่งพระเจ้าถิ่นคือพระเจ้าอาวาสนั่นแหละว่ามีวันหนึ่งพระอาคันตุกะไปเยี่ยมแล้วไปขอพักด้วยแต่พระอาคันตุกะองค์นี้เป็นพระอรหันต์แต่พระเจ้าถิ่นยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่รู้จักพอไปพักด้วยวันรุ่งขึ้นอุปถาเขาก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านด้วยกันทั้งสองทั้งอาคันตุกะด้วยทั้งเจ้าถิ่นด้วยไปฉันด้วยกันแต่กลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยอุปถากจัดเลี้ยงถวายอย่างดีอาหารอย่างประณีตผ้าอย่างประณีตเครื่องปูลาดอย่างประณีตถวายกับพระทั้งสองน่ะทั้งเจ้าถิ่นทั้งพระอาคันตุกะแล้วก็จัดช่างกระบอกช่างสลับโกนผมเพราะเห็นท่านผมยาวแล้วจัดช่างให้ไปโกนผมให้อย่างดีนี่พระอาคันตุกพระเจ้าถิ่นเห็นชักจะอิจฉาพระอาคันตุกะแหละถ้าปล่อยอยู่อย่างนี้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะติดอยู่นี่จะไม่ไปไหนแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจะไปแย่งลาภแย่งอะไรต่ออะไรของท่านนี่คือพระเจ้าถิ่นนะท่านพูดถึงอดีตกรรมทีนี้วันนั้นหลังจากไปฉันในบ้านเสร็จแล้วกลับมาที่วัดมาพูดประชดประชันให้กับพระที่เป็นพระอรหันต์เพื่อจะให้ท่านได้คิดพูดให้เครียดเลยว่างั้นเถอะเพราะไม่อยากให้ไปด้วยไม่อยากให้ไปในบ้านด้วยกลัวพระอาคันตุกะจะไปติดทั้งที่ไม่ได้บอกว่าเป็นพระอรหันต์แต่เขาเริ่มใส่ศรัทธาเขาทำอย่างดีอุปถาเขาทำได้อย่างดีเลยด่าประชดท่านนี่เหมาะอาหารเขาถวายอาหารอย่างดีๆนี่ท่านเหมาะสำหรับจะฉันอุจจาระอาหารเหล่านั้นดีๆเหล่านั้นไม่เหมาะสำหรับท่านท่านควรสมควรจะฉันอุจจาระกรรมสะท้อนมาในชาตินี้หิวแต่อุจจาระอย่างอื่นไม่หิวนี่คือกรรมว่าไปชดให้เขายังไงได้อย่างนั้นหมดเลยควรจะถอนผมด้วยน้ำตาลน้ำก้านตาลนะมันแหลมๆมันมีใบเหมือนใบเลื่อยน่ะถอนผมควรเดินเท้าเปล่าควรเปลือยกายควรนอนบนดินได้ทั้งหมดเลยที่ด่าในชาตินั้นนะพอมาเกิดชาตินี้ได้ทั้งหมดเลยชอบอุจจาระเป็นอาหารชอบเปลือยกายชอบเดินเท้าเปล่าชอบนอนดินชอบถอนผมลองถอนดูหน้าผมเนี่ยลองถอนดูดิสะดวกสบายง่ายไหม เพราะอุปถาเขาจัดช่างกระบอกอย่างดีจะให้ไปโกนให้ท่านเห็นผมท่านยาวหน่อยเขาพยายามทำบุญอย่างเต็มที่เป็นพระอรหันต์แต่ปรากฏว่าพระเจ้าถิ่นไม่รู้จักว่าพระอาคันตุกะองค์นี้เป็นพระอรหันต์ท่านก็คิดอยู่ในใจอยู่ไปก็ผิดใจกันแหละเขารู้อยู่ว่าเขาอิจฉาในที่สุดคืนนั้นท่านก็แอบออกไปตั้งแต่
หนีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จักแหละเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขานิมนต์ให้ไปอีกนะทั้งสองน่ะให้ไปฉันอีกทั้งสองน่ะนี่พระเจ้าถิ่นก็ชักลำบากใจแล้วโอ้ยเกิดไปวันนี้อีกติดรถติดชาติของอาหารติดของทุกอย่างที่เขาถวายแน่ๆเลยแหละก็เลยตื่นเช้ามาทำท่าเป็นนุ่นนี่เสร็จแล้วก็ทำท่าเป็นปลุกตีระฆังปลุกตีระฆังแทนที่จะเอาอะไรไปตีระฆังเหมือนอย่างตีเป็นปกติธรรมดาเอาเล็บเจ้าของเนี่ยไปแกะ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 ไอ้ตีระฆังแล้วมันจะดังที่ไหนนั่นเป็นสัญลักษณ์ของการตีของเขาแหละแต่ไม่ทราบว่าพระอรหันต์ท่านหนีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะไม่รู้จักท่านรู้เนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์นี่พอเวลาไปที่บ้านของอุปถาก็ไปองค์เดียวแต่พระอาคันตุกะไม่เห็นไปก็อุปถาก็ถามอ้าวไหนอีกองค์หนึ่งที่มาฉันเมื่อวานไม่เห็นมาด้วยกันโอ้ยไปเลี้ยงอะไรท่านอย่างดีอย่างดีไปเห็นนอนตั้งแต่หัวค่ำปันนี้ยังไม่ลุกเลย ว่าไปชดไปฉันให้เขาถวายฉันผู้เดียวเสร็จอิ่มแล้วเขาก็ฝากอาหารมาอีกมาแล้วมาฉันกลางทางเนี่ยพอมาถึงวัดที่ไหนได้ท่านหนีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่คือกรรมเราพูดนี้ให้เราพูดเพื่อมาประกอบเรื่องของกรรมทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมตกผลึกเป็นสมบัติของเราทั้งหมดแค่เราใช้คำพูดประชดประชันเนี่ยนี่มันก็เป็นเสียจริยธรรมแล้วกรรมสะท้อนมาให้กับผู้ด่าทั้งหมดได้หมดเลยนะเกิดมาชาติสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าชัมพุกะชัมพุกะชัมพุกะชัมพุกาชีวะไปบวชเป็นอาชีวกหลังจากเขาจับได้ว่ากินอุจจาระเนี่ยเขาก็เลยไล่หนีกลัวเสียสำนักเขาอาชีวกไล่หนีไล่หนีแล้วไม่มีที่อยู่ไปอยู่ตรงเงื้อมเงื้อมที่เขาจะเดินไปถ่ายอุจจาระมันเป็นเงื้อมสำหรับเขาไปงอยถ่ายอุจจาระนั่นแหละแต่ก็มีพฤติกรรมหลอกลวงเขาอีกเวลาเห็นคนไปเนี่ยยืนขาเดียวเอาขาข้างหนึ่งมาพาดที่หัวเข่าเงยหน้าดูท้องฟ้าเวลาเขาถามอ้าวทำไมท่านยืนขาเดียวทำเฉพาะเวลาเขาผ่านไปให้เขาเห็นเท่านั้นนะเหยียบสองเท้าไม่ได้ตะบะกล้างั้นนะแผ่นดินจะสุดเลยแหละถ้าเหยียบสองเท้านะก็หกเขาทำไมแล้วท่านเงยท้องฟ้าดูท้องฟ้าทำไมเรามีอากาศเป็นพักษาเวลาเขาไปถ่ายเสร็จแล้วเขาเดินกลับมาทำท่ายืนอยู่อย่างนั้นแหละพอลับตาไปแล้วไปละไปเก็บเรียบอิ่มไปครั้งหนึ่งอิ่มไปวันหนึ่งทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆพูดมาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์อยู่ในเรดาร์ของพระพุทธเจ้าแต่มีนิสัยเป็นพระอรหันต์นะพฤติกรรมอย่างนี้ทำไมมีนิสัยเป็นพระอรหันต์ด้วยอานิสงส์ที่เป็นนิสัยเป็นพระอรหันต์เพราะว่าในชาตินั้นเนี่ยท่านรักษาพรหมจรรย์นะ 20,000 ปีอานิสงส์ในการรักษาสมณธรรมบำเพ็ญสมณธรรม 20,000 ปีมีผลมีอานิสงส์ให้ท่านมีนิสัยเป็นพระอรหันต์เนี่ยเรามาฟังดูนะแล้วก็เทียบเคียงมาที่พวกเราเราทำวันเล็กวันน้อยวันละมากวันละหน่อยเราดูที่ผลมันตกผลึกนะมันส่งผลให้เป็นถึงขนาดนี้นะขณะพฤติกรรมเก่าๆมันก็ตามให้ผลอยู่แต่พฤติกรรมเก่าที่เป็นส่วนดีก็ตามให้ผลส่วนดีของท่านอยู่นะตามให้ผลส่วนดีของท่านพระพุทธเจ้าเลยไปโปรดอยู่ในเรดาร์ดิมีนิสัยเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไปขอพักด้วยชัมพุกะเราขอพักด้วยไม่มีที่ให้พักพระพุทธเจ้าก็ต่อรองนู้นนะเราเห็นอยู่ตรงนั้นนะเราขอพักตรงนั้นนะอ๋ออย่างนั้นแล้วแต่ท่านเถอะพุทธเจ้าก็เลยไปพักตั้งแต่หัวค่ำพอเริ่มมืดปั๊บเนี่ยเท้าจัตุโลกบาลมาสว่างวาบเต็มไปหมดดึกเข้าไปพระอินทร์ก็มาพระพรหมก็มาเทวดาชั้นนั้นก็มาชั้นนั้นก็มากราบสักการะพระพุทธเจ้าสว่างสวยหมดทั้งคืนนะชัมพุกะเขาเห็นได้เขาเห็นโอ้อะไรสว่างหมดทั้งวันทั้งคืนอะไรสว่างหมดทั้งวันทั้งคืนเลยถามพระพุทธเจ้าก็เลยว่าอ๋อตอนหัวค่ำเท้าจัตุโลกบาลมาเยี่ยมนะดึกๆก็ไปอีกสักหน่อยสว่างที่สว่างสวยนะคือพระอินทร์พระพรหมเทวดาทุกชั้นฟ้ามาเยี่ยมมาประทับประทากเราโอ้ยเรามาอยู่นี้ตั้งเนิ่นนานขนาดนี้ไม่เคยเห็นมีเทวดาที่ไหนมาเยี่ยมเราเลยเกิดถึงใจก็เลยรู้สึกยอมรับเริ่มยอมรับเริ่มรู้สึกยอมรับ
ทีแรกทำท่าคมขู่ด้วยนะพุทธเจ้าไปขอพักด้วยท่านเป็นใครอ่ะท่านเป็นนักบวชเหรอเราก็เป็นนักบวชแล้วเราเป็นนักบวชเราถึงมาหานักบวชไหนถ้าท่านเป็นนักบวชไหนก็บอกน้ำท่านไหนไอ้ทัพพีสลับโบกควันท่านไหนอันนั้นท่านไหนตังท่านไหนผ้าปูล่าท่านถามหาเด็กเราก็มีเหมือนกันแต่เราไม่ได้เอามาพระพุทธเจ้าท่านตอบทำท่าเป็นทำท่าใส่พระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเห็นตับเห็นไตเห็นพอเห็นพุงหมดแล้วมาพิจารณาลองดูที่คนผ่านกับบัณฑิตแล้วมาพิจารณาลองดูที่พอพุทธเจ้าท่านเล่าถึงความอัศจรรย์อย่างนั้นให้ฟังก็ใจชักจะเริ่มอ่อนลง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 เอ้ยชัมพูกะเธอหลอกลวงมหาชนอยู่แล้วทำไมเธอจะต้องมาหลอกลวงเราอีกแล้วเธอจะมาหลอกลวงเราอีกทำไมเธอหลอกลวงต้มตุ๋นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเงยหน้าดูท้องฟ้าว่าเจ้าของนี่มีอากาศเป็นภักษาที่แท้จริงบริโภคอุจจาระเป็นภักษาโอ้แทงใจดำเลยทีนี้ทำท่าหลอกลวงอย่างนั้น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 เธอต้มเขายังไม่พอเลยมาต้มเราอีกได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าอดีตชาติให้ฟังนี่แหละที่ว่าไปด่าพระอรหันต์นี่เราพูดเพื่อประกอบให้เราทราบว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยมันไม่ได้สำหรับผู้ที่ถูกด่านะมันโดนมันกลับมาเล่นงานผู้ด่านะเพราะฉะนั้นเราควรสำรวจระมัดระวังไหมเรื่องกรรมเรื่องวจีกรรมรวมถึงเรื่องกายกรรมเราทำให้เขายังไงเราจะได้รับอย่างนั้นนะกายกรรมไปฆ่าสัตว์เราฆ่าเขาเดี๋ยวเขาก็ฆ่าเราลักของเขาเดี๋ยวเขาก็ลักของเราผิดลูกผิดผัวผิดเมียเขาก็จะผิดลูกผิดผัวผิดเมียเราเพราะเรื่องของกรรมมันเป็นกิริยาผลตอบโต้กลับมามันเป็นปฏิกิริยาบางทีคำว่ากรรมพวกเราก็เข้าใจยากเหลือเกินอะไรเนาะคือกรรมมองไปข้างหลังเหมือนกับมีอะไรมายืนทะมึนทึนอยู่ข้างหลังมันน่ากลัวพฤติกรรมที่กายที่วาจาเราไม่เคยดูไม่เคยสังรวมสิ่งเหล่านี้จะตามเราไปทุกภพทุกชาติเราไปสู่ที่ดีเพราะพฤติกรรมเราดีเราไปสู่ที่ไม่ดีเพราะพฤติกรรมเราเลวมีความสำคัญอยู่นะและกรรมนี้ให้ผลข้ามภพข้ามชาติมีฤทธาศักดานุภาพยิ่งกว่านิวเคลียร์นิวตรอนนิวเคลียร์นิวตรอนเนี่ยทำลายล้างอัตภาพเฉพาะอัตภาพนี้เดี๋ยวนี้ตึ้มหมดไปแล้วคือแล้วไปแต่กรรมยังไม่หมดส่งผลให้เราทุกภพทุกชาติให้ผลครั้งเดียวยังไม่จบดูแต่พระโมคคัลลานะน่ะให้ผล500ชาติมั้ยเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าแม่อดีตกรรมเคยฆ่าแม่เพราะรักเมียเลยลืมแม่อดีตกรรมของพระโมคคัลลานะนะมีแม่ตาบอดที่แรกแม่ก็สงสารลูกก็เลยไปหาลูกสะใภ้มาให้เป็นคู่ครองของลูกพอมีลูกสะใภ้มาอยู่ด้วยกันกับแม่ตาบอดอยู่ไปอยู่มาขี้เกียจดูแลก็หาเรื่องเพื่อที่ทำลายแม่เวลาผัวไม่อยู่ก็ไปดึงนู้นดึงนี้สะเปะสะปะสะเพระกระจุยกระจายสกปรกเปื้อนบ้านไปหมดพอเวลาสามีกลับมาโอ้ดูที่คนตาบอดไม่ไหวแล้วเนี่ยดึงนู้นดึงนี้ก็จุยกระจายต้องเก็บต้องกวาดทั้งวี่ทั้งวันไม่จบไม่สิ้นเขาพูดเหมือนกับว่ามันถึงขีดถึงขั้นเขาก็ไปพูดยื่นคำขาดกับสามีโอ้ยไม่ไหวแล้วถ้าเผื่อท่านจะอยู่กับแม่ท่านอีกฉันก็จะไปถ้าเผื่อท่านต้องการจะอยู่กับฉันขอให้ท่านจัดการแม่ขอให้ท่านจัดการแม่อดีตกรรมของพระโมคคัลลานะก็คิดได้ว่าโอ้เขาไม่ต้องการอยู่ร่วมกับแม่ของเราเลยหลอกแม่ไปฆ่าแม่บ้านโน้นนะเขารู้จักแม่เขาอยากให้แม่ไปเยี่ยมเขาไปหลอกแม่โอ้แม่ก็ดีอกดีใจลูกจะพาไปเยี่ยมเพื่อนว่างั้นเถอะแม่ตาบอดเสียด้วยนะเลยพาแม่นั่งเกวียนไปเยี่ยมเพื่อนว่างั้นนะแท้ที่จริงหลอกแม่ไปฆ่าแม่ก็นั่งนี่แม่ตาบอดไปสองคนนั่นแหละหลอกแม่ไปฆ่าพอไปถึงกลางป่าทางเกวียนมันมีแต่ร่องรอยของเกวียนรอบข้างป่าทั้งนั้นแม้แต่กลางร่องมันก็ยังเป็นป่าอีก
รู้ว่าวัวมันไม่ดึงไปไหนหรอกวัวมันพาเกวียนไปตามร่องนี่แหละแม่จับเชือกวัวตรงนี้นะมันไม่ไปไหนหรอกมันจะไปตามนี้แหละลูกไปธุระแป๊บเดียวพอลงไปก็ไปเปลี่ยนเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมามาทุบตีแม่น่ะแม่คิดว่าโจรมาปล้นบอกให้ลูกนี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 ้แม่ตายไม่เป็นไรแม่แก่แล้วลูกนี้ลูกนี้ลูกนั่นแหละฟาดจนตายแม่เลยตายมันจะถึง5นาทีอะไรฟาดแม่ตายนี่คือกรรมจะแล้วก็มาอยู่ยังมีความสุขกับเมียแต่กรรมมันไม่ได้สุขด้วยนะการที่ใจโหดเหี้ยมทารุณฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่ากับฆ่าตัวเองตัวเองได้มาจากไหนได้มาจากพ่อได้มาจากแม่เราย้อนไปดูที่เราเอาเลือดสักหยดไหมมีเลือดสักหยดไหมที่เราเอาไปเกิดในท้องแม่ไม่มีพ่อแม่เจริญพันธุ์ดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่ไปประกอบกันในท้องแม่เป็นน้ำกลละเป็นน้ำกลละเป็นก้อนน้ำใสๆในนั้นมีดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่ไปประกอบกันในท้องแม่เพราะแม่เจริญพันธุ์กับพ่อและก้อนกะละละก้อนนั้นแหละเป็นก้อนกำเนิดของเราก้อนกะละละก้อนนั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของตัณหาในใจของพ่อของแม่เพราะแม่ในใจของพ่อของแม่มีตัณหาท่านทำการเจริญพันธุ์จึงมีก้อนอันนั้นไปปรากฏในท้องแม่ถ้าเหมือนอย่างนางภัตตกาปิลานีกับมหากัสสปะสมัยเป็นคฤหัสถ์เนี่ยท่านไม่เคยร่วมกันแต่งงานกันเสร็จแล้วไม่เคยอยู่ร่วมกันไม่เคยเกี่ยวข้องกันอยู่เท่าไหร่มันจะมีลูกไม่มีดอกเพราะไม่มีความรู้สึกทางเพศทว่าสองตนเนี่ยสองท่านเนี่ยเป็นสัตว์จากพรหมโลกมาเกิดอาจินกรรมที่พรหมเขาอยู่เขาจะอยู่ด้วยอารมณ์ธรรมเขาไม่ได้อยู่ด้วยอารมณ์ของกามอารมณ์เหล่านี้คืออารมณ์ของกามเขาจะอยู่ด้วยอารมณ์ธรรมมันไม่มีความอยากเลยมันปกติธรรมดาไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องอยู่มาอยู่มาโอ้ยรวยมากมีสมบัติทั้ง16ตำบลน่ะดูแลบริษัทบริวารบ่าวไพร่เต็มไปหมดแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันก็มีคนมาฟ้องนนบ้างฟ้องนี้บ้างทำไมเราต้องมานั่งคอยรับทุกข์รับโทษจากพวกนี้เนาะเดี๋ยวคนนั้นก็มาฟ้องเดี๋ยวคนนี้ก็มาฟ้องเลยพากันเลิกหนียกสมบัติแล้วถ้าเขาจะใครจะเอาไปลดเอาไปเลยทั้งสองคนออกบวชทีนี้ไปโกนให้คันนะสัญลักษณ์ของการโกนในยุคนั้นในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีใครเอาแล้วเนี่ยการที่ออกไปโกนคนอินเดียก็ถือนะคนที่โกนผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเสนียดคนจันไรไม่มีใครสนใจแล้วแหละเลยไปโกนหลังจากโกนเสร็จแล้วก็ตั้งใจอุทิศบวชต่อพระอรหันต์ในโลกเดินไปเดินไปเอ้ยเราอุทิศเป็นนักบวชอยู่แล้วเนี่ยเราจะมาเดินตามกันอยู่อย่างนี้ไม่เหมาะสมดอกก็เลยแยกทางกันแต่พระพุทธเจ้าอยู่ในเรดาร์ของพระพุทธเจ้าหมดพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาคอยรับมหากัสสปะที่ปหุปุตตนิโครธที่ต้นนิโครธต้นไทรพอไปถึงทางแพร่งท้องแพร่งกัสสปะก็ไปอีกข้างหนึ่งก็ไปเจอพระพุทธเจ้าไปพบพระพุทธเจ้าที่พระพุทธนิโครธพัตกาเวลานี้ก็ไปอีกข้างหนึ่งไปเจอสำนักพิษณีก็ได้บวชคนเขามีบุญนี่คือคนมีบุญนี่เราพูดถึงว่าสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันเขาไม่มีตัณหาในใจเขาไม่ได้ประกอบการเจริญพันธุ์มันจึงไม่มีก้อนอะไรที่จะไปเกิดในท้องแม่หลังจากนั้นแล้วเราก็ไปจับจองเพราะในใจของเรานั้นมีตัณหาเราจะต้องไปจับจองใครสมควรจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเราก็ไปจับจองพอหลังจากเราไปจับจองปั๊บเป็นปฏิสนธิแน่ก้อนอันนั้นมันเป็นก้อนธาตุของพ่อของแม่เราไม่ได้เอาเลือดอะไรสักหยดไปเกิดนะใครฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่ากับฆ่าตัวเองเพราะตัวเองอัตภาพทั้งดุ้นเนี่ยได้มาจากพ่อได้มาจากแม่แล้วมาฟังดูที่กรรมมันให้ผลผิดกฎเกณฑ์ของการให้ผลไหมไม่ผิดกฎเกณฑ์ในการให้ผลเลยนี่คืออำนาจของกรรมกรรมมันให้ผลอย่างนี้พอหลังจากเราไปจับจองปั๊บก้อนกะละละนั่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยลักษณะการเปลี่ยนนั่นน่ะคือลักษณะของกองสังขารที่มันไปรวมกัน
สิ่งหลายๆสิ่งไปรวมกันหรือตั้งแต่2สิ่งเป็นต้นไปไปรวมกันถ้าเรียกว่ากองสังขารกองสังขารทุกๆกองสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไป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 เราดูมาที่อัตภาพร่างกายของเราเมื่อก่อนเราก็เป็นน้ำใสๆอยู่ในท้องแม่เหมือนกันทุกคนอยู่ในท้องแม่เจ็ดเดือนแปดเดือนเป็นน้ำใสๆเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขามีหัวมีลำตัวมีแขนมีขามีอวัยวะภายในครบ32ประการคลอดออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมทำไมเราจึงมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีกระดูกเพราะพฤติกรรมของการเกิดเป็นมนุษย์นั้นการอุบัติตามเผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษย์สำเร็จมาแต่กรรมนี่แหละสำเร็จมาแต่กรรมรูปพันธุ์สันฐานของเราของท่านสำเร็จรูปมาแต่กรรมด้วยเหตุที่เรามีกรรมดีสมควรจะได้รับเป็นผู้มีมนุษย์สมบัติเราก็ได้มาอุบัติได้ความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์เราก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็ไปเป็นสัตว์เล็กก็ไป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 จนไม่รู้จักกลัวคืออะไรไม่รู้จักเราไปดูสัตว์เดรัจฉานบางอย่างกลัวเขาก็ไม่รู้จักนะกลัวเขาก็ไม่รู้จักเราไปเห็นเขาก็อยู่เฉยอย่างนั้นจะทุบตีก็ทำท่าปีบปีบปีบแล้วก็ตายไปนั่นท่านเองเขาไม่เกิดความรู้สึกสัตว์โตขึ้นมาหน่อยมีสัญชาตญาณฉลาดพวกช้างพวกลิงพวกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสมบัติไม่พอที่จะเป็นมนุษย์นี่คืออะไรวิบากกรรมกองสังขารของเราของท่านเกิดแต่กรรมเกิดแต่กรรมใครทำกรรมควรจะได้อัตภาพอย่างนี้เราก็ได้ควรจะได้อัตภาพที่ละเอียดมากไปกว่านี้ไปเป็นเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตพระอินทร์พระพรหมไปตามคุณสมบัติภายในใจของเรานี่พูดให้เห็นความสำคัญของคำว่ากรรมเพราะเดี๋ยวนี้คนหลงลืมกรรมจึงทำลายหลักจริยธรรมทั่วๆไปอย่างง่ายดายฆ่าสัตว์ก็คือผิดจริยธรรมแล้วเดือดร้อนวุ่นวายไหมเดือดร้อนวุ่นวายนอกจากฆ่าสัตว์แล้วยังฆ่ามนุษย์เบียดเบียนกันต่อกันและกันนี่คือไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมทำไมเขาจึงให้เราอบรมจริยธรรมฝึกฝนจริยธรรมเพื่อให้เราสำรวมระมัดระวังกายกรรมวจีกรรมนี่เองแต่เราไม่เคยเขาพูดไม่เคยได้ยินได้ฟังเขาพูดถึงก้นบึ้งของหลักจริยธรรมที่ลึกๆคืออะไรเป็นอะไรหลักจริยธรรมลึกๆตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นมีหลักสัจธรรมรองรับอยู่แต่ศาสนาอื่นนะเขาพูดถึงหลักจริยธรรมเขาหมายถึงอะไรเราก็ไม่รู้จักเขาหมายถึงหลักสัจธรรมลึกๆเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าหรือไม่เราก็ทราบไม่ได้แต่มันเป็นคำบัญญัติมันเป็นคำเรียกมันเป็นคำพูดมันเป็นกฎเป็นระเบียบที่เขียนขึ้นมาแม้แต่กฎหมายทั้งประเภทกฎหมายหลักกฎหมายย่อยอนุและหลายอย่างระบบกฎเกณฑ์อะไรต่ออะไรขึ้นมาก็คือข้อบัญญัติศีล5ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติพระองค์ทรงเล็งไปที่หลักความเป็นจริงของมันฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักของกรรมเราฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราหลักของเขาเขาจะรักของเรามันเป็นการสะท้อนของกรรมผิดลูกผิดผัวผิดเมียเขาก็จะผิดลูกผิดผัวผิดเมียเราพูดโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นเขาเดี๋ยวเราก็โดนหลอกลวงต้มตุ๋นใครชอบกินเหล้ากินมากๆจนติดหรือกินยาบงยาบ้าจนมันติดแล้วก็เมาเช่นอย่างกินเหล้าบางทีเป็นโรคตับแข็งมีปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆอายุไม่มาก30 40ปีนั่นแหละเป็นโรคตับแข็งตายก็เพราะอะไรเพราะติดสิ่งที่เราทำเป็นอาชินกรรมสิ่งเหล่านั้นมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมเนี่ยเราทำไปแล้วมันเป็นหลักเป็นการผิดหลักของจริยธรรมมีเหตุผลมีบาปมีกรรมหรือมีบุญมีกรรมมารับรองเราถ้าหากเราตั้งใจรักษาศีล5ให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์เหมือนกับเราปกป้องพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมเราให้บริสุทธิ์มันน่าภาคภูมิใจมั้ยกายกรรมของเราบริสุทธิ์ตามองค์ของศีลวจีกรรมของเราบริสุทธิ์ตามองค์ของศีล นั้นๆมันน่าภาคภูมิใจแต่เรามองไม่เห็นบางคนเนี่ยศีลทั้ง5ไม่เคยรู้จักไม่เคยรักษาได้ทั้งหมดเลยบางคนศีล5นั่นแหละไม่เคยรักษาได้พฤติกรรมก็เสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยเพราะมนุษย์เบียดเบียนกัน
ด้วยเหตุที่มนุษย์เบียดเบียนกันจึงทำความเดือดร้อนให้แก่กันและกันนี่เราพูดเรื่องเหล่านี้สะท้อนไปที่กรรมเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า 80,000 ปี 4,000 พระธรรมขันธ์เป็นหลักของกรรมหลักของกรรมกับหลักของเหตุของผลนี่อันเดียวกันหลักของกรรมคือลงมือทำลงไปเป็นการสร้างเหตุจะต้องมีผลตอบสนองกลับมาหลักของกรรมกับหลักเหตุกับผลเนี่ยไปด้วยกันเป็นอันเดียวกันเลยหลักเหตุกับผลเราดูไปที่ไหนเราดูไปที่หลักอริยสัจทั้ง4ดูหลักที่เราเอามรรคมาแก้สมุทัยในใจของเราศีลท่านปกปิดปลายเหตุของสมุทัยกายกรรมวจีกรรมปกปิดพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ตัณหามันแสดงให้เราทะลักออกมาที่กายทำให้เราชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดในกามเวลาเราไปขยายมากมายเยอะแยะมหาศาลมีพฤติกรรมอะไรต่ออะไรมากมายมหาศาลวจีกรรมเนี่ยแล้วก็กินเหล้าเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ขยายมาจากหลักผิดศีลห้าเราทำไปแล้วตกผลึกเป็นวิบากกรรมตกผลึกเป็นวิบากกรรมถ้ารักษาศีลทั้งหมดไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ทำให้เราไม่มีผลเพิ่มของเวรของภัยของบาปของกรรมถ้าเรารักษาไม่ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่มีศีลแม้แต่ข้อเดียวเนี่ยทำให้เรามีเวรมีภัยมีบาปมีกรรมพวกเราไม่ว่างเว้นจากผลของกรรมตามเล่นงานเรามีทุกคนมีด้วยกันทุกคนกรรมตามไล่หลังไล่ล่าตามหลังเราไม่ต่างอะไรกับสุนัขไล่เนื้อกรรมมันตามไล่เราเนี่ยเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อตราบใดที่เราไม่เพิ่มบุญในหัวใจของเราเหมือนกับสุนัขเหมือนกับสุนัขมันมีแรงเนื้อมันอ่อนแรงภายในใจของเราเนี่ยขาดศีลขาดธรรมมันเหมือนกับเนื้อมันอ่อนแรงที่แรกก็เห็นวิ่งมาไกลไกลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาถ้าหากใกล้เข้ามาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเนื้ออ่อนแรงกรรมใดๆที่จะตามไล่หลังเรามาเนี่ยถ้าหากเราไม่เพิ่มบุญกุศลให้กับหัวใจของเราเราขาดกำลังกำลังเราก็ตกไปเรื่อย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 กรรมหนักหนาสาหัสที่มันตามเล่นงานเราสักหน่อยหนึ่งวิ่งเข้าไปใกล้ๆโดดงับขึ้นมาทันทีนี่มันมีคำเปรียบเทียบนะฮะว่ากรรมทั้งหลายเนี่ยตามไล่ให้ผลเราเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อแต่ถ้าตราบใดเนื้อมีแรงเนื้อมีแรงหมายถึงหัวใจของเราเพิ่มพูนศีลธรรมให้กับหัวใจของเราทุกระยะทุกเวลาทีแรกก็เห็นวิ่งไปไล่สุนัขไล่เข้ามาไล่เข้ามาไล่เข้ามาห่างเอาไป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 หมายความว่าเนื้อมีแรงสุนัขไล่ไม่ทันใจของเรามีแรงกรรมเก่ามันตามไล่หลังเราไม่ทันแต่ถ้าเราจะเทียบไปกับพระโมคคัลลานะเนี่ยทำไมท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยเลิศโดยฤทธิ์ด้วยทำไมโจรต้องไปจับท่านทุบตีได้แต่มันตามได้แต่กากเดนเศษกรรมของท่านอัตภาพร่างกายนี้เป็นเศษกรรมเศษของกรรมเพราะร่างกายมาจากเศษกรรมที่ใจความเป็นพระอรหันต์มันไม่ใช่กายมันขึ้นอยู่ที่ใจใจของท่านเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเลิศโดยฤทธิ์เพราะฉะนั้นเวลากรรมเก่ามันไปประจบกับกรรมใหม่เข้าตามเรียนงานท่านเพราะท่านมีอำนาจไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้เอาเรื่องนรกมาเล่าชาวบ้านฟังชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเอาเรื่องสวรรค์มาเล่าชาวบ้านฟังชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเขาก็พอกพูนบำเหน็จท่านด้วยลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวงทำให้นักบวชที่อยู่รอบข้างท่านอดอยากโอ้ใครเนาะทำให้เราอดอยากขนาดนี้เนี่ยทำให้คนหมดความเลื่อมใสศรัทธากับเราท่านองค์นี้แหละเนี่ยไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้เอามาเล่าให้ฟังชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาแต่ไม่ดูตัวเองนะไปตำหนิท่านว่าท่านทำให้เขาเลื่อมใสศรัทธาเขาเลยไปทำบุญแต่กับท่านหมดพวกเราเลยอดเลยจ้างนักเลงมาจัดการท่านนี่เรื่องมัน นี่คือกรรมเก่ามาประจบกับกรรมใหม่กรรมใหม่ของท่านก็คือท่านเลิศฤทธิ์แล้วก็ทำให้คนเลื่อมใสด้วยลาภสักการะนี่คือกรรมใหม่กรรมเก่ามันก็ตามไล่หลังมาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเวลาเขาขึ้นไปนักเลงขึ้นไปฆ่าท่านทีแรกท่านก็รู้รู้ท่านก็เหาะออกทางหน้าต่างเขาไปรอบที่สองท่านรู้ท่านเหาะออกทางหน้าต่างเพราะว่าท่านมีฤทธิ์พอมารอบที่หลังขึ้นไปอีกท่านมาระลึกได้โอ้ยมันตามเอากรรมของมัน
มันตามอวิบากกรรมของมันท่านก็เลยเข้าฌานกึบกับขึ้นมาทันทีเขาก็ทุบท่านจนแหลกหมดเลยลากท่านไปทิ้งข้างนอกคิดว่าท่านแหลกมาแล้วตายมาแล้วเขาไปทิ้งข้างนอกพอได้ระยะเวลาที่ท่านเข้าฌานเสร็จแล้วท่านก็ตื่นขึ้นมาเยียวยาด้วยฌานสมาบัติโอ้ยอัตภาพร่างกายของเราย่ำแย่แล้วยังไงก็อยู่ไม่ไหวไม่รอดแล้วก็เลยไปทูลลาพระพุทธเจ้าพระนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยในที่สุดตามใจท่านไม่ทันใจของท่านพ้นไปแล้วกรรมทั้งหลายมารทั้งหลายตามไล่บี้หัวใจของท่านไม่ทันเพราะใจของท่านหมดการถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นภาวะที่ปราศจากตัวปราศจากตนปราศจากผู้หมายปราศจากตัวตนปราศจากภพปราศจากตัณหาที่จะนำไปสู่ภพเมื่อไม่มีภพเมื่อไม่มีตัณหามันก็ไม่มีอุปาทานมันก็ไม่มีภพตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี่เราพูดมาถึงเรื่องหลักของกรรมหลักของกรรมจึงมีความสำคัญอยู่อย่างนี้แม้แต่เรามาเจริญสมถะเราตั้งใจเจริญซ้ำทำให้ใจของเราได้รับความสงบเพราะใจมันดิ้นดิ้นโดยอำนาจของตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันทำให้ใจเราดิ้นเราดิ้นดิ้นไปหาความสุขที่มันเคยได้เพราะความสุขที่เคยได้มันยึดเข้ามา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 จนเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความโลภเป็นกิเลสกองหนึ่งสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ผลักออกไปจนเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเป็นกิเลสกองที่สองกิเลสกองความโลภกับกิเลสกองความโกรธเพราะปราศจากปัญญาพิจารณาคลี่คลายความลุ่มหลงของตัวเองเนี่ยแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งปัญญาท่านจึงให้เรามาเจริญปัญญามันทะลักออกมาอยู่อย่างนี้แหละทำให้เราติดค้างอยู่ในกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพราะฉะนั้นการที่มรรคที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงศีลสมาธิปัญญามาต่อกรกับสมุทัยต่อกรยังไงก็ต่อกรอย่างนี้แหละศีลมาระงับกายกรรมวจีกรรมไม่ตอบสนองสมุทัยที่มันแสดงออกมาที่กายกรรมวจีกรรมในเมื่อไม่เปิดโอกาสให้มันก็แสดงออกมาให้เป็นกรรมเพิ่มพูนทางกายกรรมวจีกรรมไม่ได้มันก็ดิ้นอยู่ที่ใจท่านจึงให้ภาวนาภาวนาแค่เรากำหนดใจให้มีสติโร่ขึ้นมาเท่านั้นน่ะตัณหามันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะใจของเรานะรับอารมณ์ครั้งละ1อารมณ์อารมณ์ที่เด่นที่สุดที่ชัดที่สุดในใจของเราได้ครั้งละ1อารมณ์ตราบใดที่เราตั้งเจตจำนงเต็มร้อยเจริญสติระลึกด้วยสติมีสัมปชัญญะกำกับดูแลควบคุมเจริญพุทโธพุทโธพุทโธมีฉันทะมีวิริยะมีขันติความอดความทนประคับประคองทำอยู่อย่างนั้นพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3ดูที่มันเพิ่มพูนไปเท่าไหร่ความสงบก็จะเพิ่มไปตามนั้นแหละเพราะการที่เราทำนี้เป็นหลักของการเจริญกรรมทำลงไปมากๆเป็นวิบากกรรมจากใจเราที่ยังไม่เคยสงบน่ะพอเราทำไปมันมีผลเพิ่มเข้ามาสงบเพิ่มขึ้นจนเต็มอิ่มเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราเจริญวิตกวิจารทำไปเรื่อยๆพอมันเต็มอิ่มเต็มที่ใจของเราก็มันทิ้งวิตกทิ้งวิจารไม่ต้องนึกพุทโธใจของเราก็อยู่ไม่ดิ้นดิ้นหายไปไหนแต่สติสัมปชัญญะของเราเต็มแปร่อยู่ทำให้สติของเรากล้าสัมปชัญญะของเราแข็งเป็นตัวของตัวพฤติกรรมที่เป็นสัญญาอารมณ์ที่เคยตกค้างอยู่ในหัวใจของเราที่มันเคยเล็ดลอดแล้วก็แสดงออกมาให้เป็นที่ปรากฏด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมในเมื่อมโนกรรมมันแสดงไม่ได้มันไม่ต้องมีอะไรทะลักออกไปที่กายกรรมที่วจีกรรมในเมื่อมโนกรรมก็ถูกเรากดทับด้วยสมาธิด้วยเจตนาบริกรรมบทของธรรมคำว่าพุทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในระหว่างที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นแบบอย่างพอเราทำไปจนถึงที่สุดส่งผลปรากฏเต็มที่เป็นเนื้อหาอย่างแท้จริงเนื้อหาที่แท้จริงก็คืออะไรจิตของเราเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขเข้าถึงความเบิกบานในหัวใจของเรา
พราะฉะนั้นในความสุขในความสงบที่ใจเราได้รับความสงบนั้นเป็นความสุขที่ไม่มีอามิตรอะไรมาเกี่ยวข้องเป็นความสุขที่ไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าอย่างที่ท่านพูดถึงว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่มีกิเลสตัณหาที่มันจะไปยุ่ยแย่ก่อกวนในหัวใจของเราเราเอาอารมณ์ธรรมกดทับเข้าไปนี่ก็คือหลักของกรรมเราทำมากๆใจของเราถึงจะสงบถ้าเราทำน้อยๆมันก็ไม่สงบสู้อำนาจของสมุทัยคือกิเลสตัณหาไม่ได้ทำไมเราจะมีมากมูลเพิ่มพูนทวีคูณก็ทำไม่หยุดไม่หย่อนทำอย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะต้องสงบสติของเราก็จะกล้าปัญญาของเราก็จะเริ่มแข็งสมาธิของเราก็จะเริ่มดีขึ้นเพิ่มพูนขึ้นทุกระยะทุกเวลานี่เป็นอุบายที่พุทธเจ้าท่านเอามรรคมาปราบสมุทัยมาปราบอย่างนี้ศีลไประงับปลายเหตุกายกรรมวจีกรรมสมาธิไม่ให้ตัณหามันดิ้นดิ้นที่ใจของเราในระหว่างที่มันดิ้นดิ้นไม่ได้ใจมันก็สงบถ้าหากใจไม่สงบก็คือมันยังดิ้นดิ้นอยู่แต่ถ้าหากเราไม่ปล่อยให้ขาดสติขาดสัมปชัญญะสักหน่อยเดี๋ยวก็จะสงบทำไมเราภาวนามาจนขนาดนี้ตลอดทั้งพรรษา12เสาร์12อาทิตย์เราได้รับความสงบถ้าทำมากๆท่านจะต้องได้รับความสงบอย่างแน่นอนไม่สงบมากไม่สงบน้อยได้รับความแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่ปรากฏสำหรับเราได้ถ้าเราสังเกตเราจะได้ถึงไม่เป็นเหตุมีผลปรากฏอย่างถึงจิตถึงใจแต่ก็จะตกผลึกเป็นวิบากกรรมสั่งสมสั่งสมเป็นผลของกรรมโอ้สั่งสมจนกลายเป็นจริตกลายเป็นนิสัยอย่าลืมว่าจริตนิสัยของเราของท่านไม่เหมือนกันแตกต่างกันเพราะอะไรก็เพราะเราสั่งสมมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใครสั่งสมราคะจริตคนนั้นก็จะหนักไปในทางราคะจริตใครชอบขมงชงเชงสั่งสมไปเกี่ยวเรื่องโทสะจริตคนนั้นก็จะหนักไปในเรื่องโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตเนี่ยที่ท่านพูดถึงจริตหรือความประพฤติของคนเราไม่เหมือนกันแตกต่างกันเพราะเขาทำสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆมันตกผลึกมันมีผลเพิ่มนี่มันก็เข้าหลักกรรมทั้งนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เข้าหลักของกรรมแม้แต่ศีลก็เป็นหลักของกรรมสมาธิเป็นหลักของกรรมปัญญาก็เป็นหลักของกรรมกระแสของตัณหาเนี่ยแหละเราสามารถสงบระงับได้ตัณหามันเกิดที่ใจเราก็แสดงให้สติสัมปชัญญะกำกับดูแลที่ใจใจก็สงบได้ในเมื่อใจสงบได้ตัณหามันไม่แสดงในเมื่อมันไม่แสดงมันก็ไม่มีผลเพิ่มเมื่อมันไม่มีผลเพิ่มเราเจริญแต่ทำทำมีผลเพิ่มผลเพิ่มหนักๆเข้ามีแต่ผลเพิ่มของธรรมผลเพิ่มของกิเลสตัณหาไม่มีมันก็จะเลยเริ่มล่อยหรอไปเรื่อยเรื่อยหรอไปเรื่อยจะหมดเรี่ยวหมดแรงไปเรื่อยนี่อำนาจของสมาธิพลังของสมาธิมันเป็นการทำงานถูกจุดทำงานตรงเป้ามันเป็นเหตุดับสมุทัยตรงจุดดับสมุทัยตรงเป้าถ้าเป็นการเอาน้ำไปสาดไฟก็ไปดับไอ้ตรงที่ไฟมันกินฟืนทำให้เกิดเป็นเปลวขึ้นมาน่ะฉีดตรงนั้นถ้าเราไปฉีดใส่เปลวมันเฉยๆไฟมันก็ไม่ดับแต่ถ้าเราไปรดไอ้ตรงที่ไฟมันกัดกินฟืนนั่นน่ะชู้ลงไปมันก็ดับหมดนี่การเจริญสมาธิมันเป็นการดับตัณหาแต่สมาธินั้นแค่หยุดชะลอให้มันอยู่เท่านั้นเองสามารถหยุดชะลอได้ด้วยอำนาจของความสงบด้วยอำนาจของฌานที่เรียกว่ากดทับอารมณ์เอาไว้ตราบใดที่ปล่อยให้จิตของเราปราศจากการบริกรรมหรือปราศจากผลของฌานเหล่านั้นจิตของเราก็เป็นเหมือนจิตปกติธรรมดาสมุทัยในใจของเราหรือสัญญาอารมณ์เก่าๆที่เราเคยสะสมมามันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกเพราะเราสั่งสมมาไม่รู้กี่กับกันกี่ปุเรชาติอดีตกรรมที่เราเคยสร้างเคยทำอะไรต่ออะไรมาบ้างที่เป็นเหตุเพื่อความโลภเป็นเหตุเพื่อความโกรธเพื่อราคะตัณหาจึงเป็นเหตุทำให้เราเกี่ยวข้องติดพันกันอยู่ในโลกอย่างไม่จบไม่สิ้นยังตกค้างอยู่ในโลกเนี่ยพวกเรานี่ตกค้างอยู่ในโลกเนี่ยอำนาจของกระแสของตัณหาเหล่านี้หยุดได้ด้วยอำนาจของสติและกระแสตัณหาเหล่านี้ตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาโสตานังสังวรังบรูมิปัญญาเยเตภิติยระเตยะเรกระแสเหล่านั้นสามารถตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาตัดยังไงตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาเราเจริญมหาสติปัฏฐานเนี่ยเราได้ทั้งสมาธิเราได้ทั้งปัญญาเราเจริญมหาสติปัฏฐานแค่เราตั้งสติโรขึ้นมา
จิตของเราได้รับความสงบเพราะเรามีสติจิตของเราเกิดปัญญาก็เพราะเรามีสติถ้าหากเราไม่มีสติสมาธิเราก็เกิดไม่ได้ถ้าหากเราไม่มีสติปัญญาเราก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาจึงเกื้อกูลกันเรากำหนดจดจ่อพิจารณากายเงี้ยในขณะที่เราพิจารณากายเนี่ยเราเอากายเป็นอารมณ์อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวคือกายเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้อานาปานสติกำหนดดูลมดูความเปลี่ยนแปลงของลมลมเข้ายาวก็รู้ลมออกยาวก็รู้ในแง่ของการปฏิบัติมีหน้าที่รู้อย่างเดียวลมออกสั้นก็รู้ลมเข้าสั้นก็รู้กลั้นลมหายใจก็รู้รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวคำว่ารู้อย่างเดียวคือปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ทุกระยะทุกระยะทุกเวลาตราบใดที่ตัณหามันแทรกเข้ามาคือเราขาดผู้รู้เราขาดผู้รู้คือขาดความรู้สึกตัวว่าเรานึกเราคิดเราปรุงอย่างนั้นที่เรียกว่าขาดความรู้ตัวขาดสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะกับสมาธิตะล่อมล้อมรวมกันเป็นเหตุให้เราขุดคุยหาหลักของสัจธรรมทำให้เรารู้ทั่วถึงหลักของปัญญาปัญญาเช่นอย่างแค่ตาเราเห็นรูปเนี่ยเราทำความรู้จักทางตาเห็นรูปเกิดความรู้ขึ้นท่านเรียกว่าจักขุจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณเราพูดถึงเขาเรียนความรู้มากมายจบกี่ด็อกเตอร์มาก็ตามอันนั้นคือเขามีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิชานั้นแขนงนั้นสาขานั้นรู้ทะลุปุบเรารู้เรียนรู้อย่างทะลุทั่วถึงนั่นคือเขามีสติดีมีปัญญาดีเขามีโอกาสเรียนสมมติเราไม่ได้เรียนทำไงเราจะมีความรู้อะไรเหมือนเขาในแง่ของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านให้เรากำหนดรู้ในขณะปัจจุบันการที่เรารู้ระลึกรู้ในขณะปัจจุบันมันสามารถสงบระงับได้ทันทีทันใดในขณะนั้นเหมือนอย่างตาเราเห็นรูปถ้าเราไม่ทำความรู้สึกว่าเรารู้เนี่ยพอมันเห็นปั๊บมันเกาะทำไมมันถึงเกาะเพราะมันเคยเกาะมันเคยยึดถ้าเป็นรูปดีๆยึดทันทีเกาะทันทีหลังจากมันเกาะแล้วมันก็หมายถ้าเป็นผู้ชายมองผู้หญิงกับไม้อย่างนั้นไม้ไม้จนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยคืออะไรก็ไม่รู้นะทำใจให้ตกต่ำไปไหนก็ไม่รู้หรือดูคนที่เราน่าเกลียดน่าชังเป็นเวรกรรมต่อกันโอ้ยอยากฆ่าอยากแกงอยากทุบอยากตีอยากหัน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 สารพัดนี่ครับเพราะเราปล่อยให้มันเกาะปั๊บมันก็จะหมายทันทีการหมายนั้นมันเป็นเรื่องการทำงานของใจที่สืบเนื่องไปอีกเพราะอะไรเราขาดปัญญารู้ไม่ทันพอเรามีปัญญารู้ทันปั๊บดับทันทีในขณะที่เราทำหน้างานเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งฟังเราลองทดสอบลองดูสิถ้าหากเราไม่ทำความรู้สึกตามที่เราได้ยินได้ฟังมันจะหมายการหมายนี่แหละมันเป็นช่องทางที่ทำให้ตัณหามันสวมรอยเข้ามาอาจจะเป็นความโลภสวมรอยเข้ามาเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่งามมันสวมรอยเข้ามาโลภยืดเฟื่อยเข้าไปแล้วอาจจะเป็นเหตุเกิดความโกรธเนี่ยขัดข้องในหัวใจอย่างนั้นอย่างนั้นอยากลบอยากหลีกอย่างนี้อยากทิ้งอยากอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่คือมันหมายเพราะมันเกาะได้แล้วมันหมายแต่ถ้าเราทำความรู้สึกตัวปั๊บมันก็จบลงแค่นั้นเองลองทำความรู้สึกให้รู้เท่าทันกิริยาอันนั้นก็คือดับแค่นั้นเองตาเห็นปั๊บก็ดับตาเห็นภาพก็ดับเราดูที่พุทธเจ้าท่านสอนละเอียดไหมเห็นภาพแล้วก็ดับเห็นภาพแล้วก็ดับทีนี้ตัณหาที่ไหนในเมื่อเราเห็นภาพแล้วก็ดับเห็นภาพแล้วก็ดับตัณหาที่ไหนมันจะมีมากมายมหาศาลเท่าไหร่ที่มันจะมีพลังมาก่อกวนในหัวใจของเราทุกระยะทุกเวลาไม่มีมันก็ดับปรากฏภาพแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงปรากฏภาพแล้วก็ดับรูปสัญญาหลับตาภาพมีรูปสัญญารูปนั้นมาปรากฏรูปนี้มาปรากฏรู้ว่ารูปปรากฏเป็นรูปสัญญาเรารู้ทันภาพก็ดับเหลือแต่สัญญาที่เป็นหลักของธรรมชาติจะเป็นรูปสัญญาจะเป็นเสียงสัญญาจะเป็นกลิ่นจะเป็นรสจะเป็นสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องสัญญาคือมันจำได้และมันหมายรู้เพราะมันเคยเกี่ยวข้องมาทุกระยะทุกเวลาพอรู้ภาพก็ดับก็จบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เหลือแต่ว่าเป็นธรรมชาติของมันเพราะเราไม่ได้เกาะเราไม่ได้หมาย
รักเจริญอย่างนี้เราได้ทั้งสมาธิเราได้ทั้งปัญญาไปในขณะเดียวกันท่านจึงพูดถึงหลักการเจริญมหาสติปัฏฐานก็พูดถึงอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมแท้ที่จริงสิ่งที่เป็นกิริยาที่จะทำให้เราได้จับมาพิจารณาให้เห็นความเกิดความดับของตัณหามันก็มีอยู่แค่นี้ถ้ามันไม่พาดพิงมาที่กายมันก็พาดพิงมาที่จิตที่เวทนาเหมือนอย่างที่เรานั่งนานๆเจ็บปวดถ้าเราไม่ทำความรู้เท่าทันความเจ็บความปวดมันก็เกาะปั๊บเกาะปั๊บแล้วมันก็หมายนู่นหมายนี่โอ้ยกระดูกนะโอ้ยปวดหมายคือมันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทันทีนะแต่ถ้ารู้สักแต่ว่ารู้แล้วก็ดับตัวตนโผล่ขึ้นมายังไม่ได้ตัณหาคือความอยากมาเกาะที่จะทำให้เป็นเหตุให้เกิดการหมายมันเกาะยังไม่ได้นี่เราเจริญมา12เสาร์12อาทิตย์นี่แค่นี้เรากำหนดจดจ่อทำความเข้าใจได้ไหมหรือได้รับความสงบแนบแน่นได้รับความรู้แตกฉานได้รับความเข้าใจละเอียดลอในการเจริญหลักมหาสติปัฏฐานรู้สึกว่าเราได้อัดได้ทำเราได้พื้นเราได้ฐานเห็นว่ากายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมหรือเห็นว่ากายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์ห้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ทำความรู้ว่ากายเราเวทนาเราสัญญาเราสังขารเราวิญญาณเราไอ้คำว่าเรามันมีปรากฏอยู่ในหัวใจของเรานะเวลามันปรากฏขึ้นมาแล้วเราพยายามจ่อใส่ด้วยเหตุที่มันเป็นแค่กลมายาอุบายที่มันเกิดขึ้นคอยลวงเราเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งพอเราเอาสติเอาปัญญาของเราจ่อใส่ภาพมันก็ละลายหายทันทีสัจธรรมที่แท้จริงก็ปรากฏเฉพาะหน้าเราทันทีนี่คือการเจริญตามหลักมหาสติปัฏฐานทั้งหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมอะไรที่มาสัมผัสท่านให้พิจารณารู้ตั้งแต่หยับหยาไปละเอียดก็ไปอีกพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของมันพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาลมเนี่ยความไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ความเปลี่ยนแปลงของลมลมเข้าลมออกดูการเปลี่ยนไปของลมลมนี้เป็นกายเพราะฉะนั้นสมาธิของพระองค์เราไม่ต้องพูดถึงสมาธิขององค์เต็มแปร่รูปสมาบัติอรูปสมาบัติพระองค์ทรงเต็มแปร่มาเต็มเปี่ยมแล้วท่านดูลมยังไงท่านก็ดูอย่างนั้นอันนี้เรามาเทียบกับเราไม่ได้นะอันนั้นคือศาสดาแต่มันเป็นวิธีการของท่านที่เราจะมาเดินเจริญรอยตามท่านเราพยายามทำความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรเพื่อที่จะก้าวไปตามท่านเราจะต้องมาเจริญรอยตามอย่างนี้เราจะดูกายเราจะพิจารณากายให้เป็นอะไรหรือจะพิจารณาอิริยาบถหรือจะพิจารณาสัมปชัญญะหรือจะพิจารณาปฏิกูลเนี่ยหรือจะพิจารณาอสุภะเนี่ยหรือจะพิจารณาป่าช้าก้าวท่านพูดถึงป่าช้าเก้าเนี่ยหมายถึงซากศพนะป่าช้าผีดิบสมัยก่อนมีป่าช้าผีดิบผีที่เขาไม่ได้ฝังไม่ได้เผาไม่ได้ฝังน่ะใครตายก็เอาไปปล่อยทิ้งไว้ให้แร้งให้กาให้หมาจอกหมาบ้านอะไรกัดกินน่ะนี่คือป่าช้าผีดิบคนตายตายใหม่ๆล่วงเข้าไป2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงเริ่มเปลี่ยนทั้งสีทั้งกลิ่นเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นทั้งสีก็เริ่มเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นที่เรียกว่าป่าช้า9ท่านจัดไว้9ขั้นตอนเราไปดูจากนั้นเริ่มเปื่อยเริ่มแตกเริ่มปริถ้าทิ้งไว้อยู่กองอยู่บนพื้นดินก็จะมีสุนัขหมาบ้านหมาจอกแรงกามาจิกมารุมมาทึ่งแล้วก็แมงหวีแมงวันที่เป็นอาหารว่างของเขาเนี่ยโอ้ยมารุมเจาะมารุมทึ่งปล่อยลูกมาปัด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 เจาะยุ่ยเยียยุบยับ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 นะเป็นอาหารของเขาเราดูความปฏิกูลความโสโครกท่านให้พิจารณาอัตภาพร่างกายนี่มันมีอยู่ในนั้นทั้งหมดแหละมันทำงานได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์เราอารมณ์อะไรที่มันถูกกับจริตนิสัยของเราเราก็มาถือจะพิจารณากายก็ได้จะพิจารณาเวทนาก็ได้จะพิจารณาจิตก็ได้จะพิจารณาธรรมก็ได้เหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังทุกครั้งแหละหลวงตาท่านเอาวิธีพิจารณาแปลกๆมาสู่พวกเราเช่นอย่างเรานั่งปวดมากๆท่านให้เราดูไปที่ปวดดูสักแต่ว่ากิริยาที่ปวดคือเวทนาจ่อลงไปตรงร่างกายที่มันปวดโอ้กายก็สักแต่ว่ากายจริงๆโอ้เวทนาสักแต่ว่าเป็นเวทนาจริงๆเพราะอะไรมันอยู่นอกใจแล้วก็ย้อนมาดูใจของเรา
เอ้าใจของเราก็สักเท่าไหร่ใจดูไปที่กายก็สักเท่าไหร่กายดูไปที่เวทนาก็สักเท่าไหร่เวทนาแต่ถ้าหากเราไม่ใช้สติใช้ปัญญาย้อนดูอยู่อย่างนี้นะมันเกาะมันเกาะไอ้ตรงที่เจ็บที่ปวดเพราะมันเกาะปั๊บอัตตามันเกิดเพราะอัตตามันเกิดปั๊บเราปวดเราปวดขึ้นมาทันทีโอ้ยพอเราไปเกาะปั๊บเราปวดเท่านั้นแหละมันดมสมัครพวกมาเท่าไหร่ปวดเพิ่มปวดเพิ่มจนเราแทบจะขาดใจตายดิ้นให้ดิ้นตายไปในขณะในตอนนั้นนะความเจ็บความปวดแต่ถ้าเราดูเวทนาสัตวะที่เวทนามันจะเกิดความมันจะเริ่มห่างมันจะเริ่มขาดกายมันก็จะขาดเป็นเรื่องของกายไปเวทนามันจะขาดเป็นเรื่องของเวทนาไปจิตย้อนมาดูจิตจิตก็อยู่เฉพาะส่วนของจิตแต่ต้องทำให้เต็มที่เต็มฐานนะจนผลปรากฏขึ้นมาเองเราไปคาดเราไปหมายเราไปเดามันก็แค่คาดหมายเดาแต่มันก็หักห้ามไม่ได้ดอกคาดเดาบ้างแต่พยายามทำตั้งอกตั้งใจทำจนให้ปรากฏให้มันปรากฏเองการที่ปรากฏเองกับที่เราคาดเราเดามันจะต่างกันมากผลที่สืบเนื่องในหัวใจของเราเช่นอย่างความสุขเกิดขึ้นทั้งให้เราพิจารณาสุขเวทนาความทุกข์เกิดขึ้นทั้งให้พิจารณาความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นทั้งให้พิจารณาได้พิจารณากองทุกข์พิจารณาความสุขถ้าเราไม่พิจารณาสุขแล้วมันยึดสุขอ้าวแล้วยึดสุขไม่ดีเหรอถ้าเรายึดสุขปั๊บเช่นอย่างเรายึดทุกข์เนี่ยเรานั่งแล้วปวดยืดเราปวดพอเราพลิกปั๊บมันหายปวดสุขขึ้นมาทันทีแน่ชื่นใจไหมชื่นใจนะดีใจก็เป็นเรื่องของตัณหาไม่พอใจครับเป็นเรื่องของตัณหาที่เรียกว่ายินดีก็เป็นเรื่องของกิเลสยินร้ายเป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันรู้ว่าสุขมันตื่นรู้อยู่ว่าสุขการยึดการหมายมันไม่เกิดการยึดการหมายความสุขหายไปไหมความสุขก็ไม่หายความสุขมันก็มีอยู่เป็นสภาวะธรรมที่เรียกว่าความสุขความทุกข์พอเราระลึกรู้ปั๊บความสุขมันก็ไม่หมดแต่เราไม่ได้เกาะทุกข์จนเป็นเหตุให้เราบ่นรำพึงว่าเราปวดความทุกข์มันก็ยังปรากฏอยู่แต่กลายเป็นว่าผู้ที่รู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์มันเป็นอีกต่างหากท่านให้พิจารณากายแล้วก็ย้อนมาที่จิตพิจารณาเวทนาแล้วก็ย้อนมาที่จิตลองทำแล้วก็สับเปลี่ยนลองดูเราดูความแตกต่างทำถึงขีดถึงขั้นแล้วมันก็จะขาดนะขาดเป็นสัจธรรมของใครของเราอันนี้ก็เป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์อันนึงที่ทำให้เราพิจารณานำไปสู่ความดับทุกข์เป็นเส้นตรงเป็นสายตรงไม่ใช่สายที่สงบระงับแล้วก็ออกเห็นนู่นนี่ล่วงหน้าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องของดิบของเดชของอภิญญาสำหรับบางคนบางพวกก็สะสมเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์เดชอภิญญาก็จะมีการออกรู้ออกเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างวิจิตรพิสดารสำหรับใครไม่มีมาตรงนี้เป็นเส้นทางตรงสามารถสงบระงับดับความทุกข์ได้รู้อยู่แก่ใจของตัวเราเองนี่คือเป็นการเจริญปัญญาไปในขณะเดียวกันอาศัยสติเป็นหลักเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานเจริญกรรมฐานอย่างนี้แหละเพื่อความเจริญวัฒนาถาวรในหัวใจของเราประรบมาถึงตอนนี้ชั่วโมงกว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลาเนาะทำให้เราเข้าใจได้แค่นี้แหละก็มาสรุปได้แค่นี้แหละพูดพันเกี่ยวกับหลักของกรรมเรื่องของศีลก็เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของสมาธิก็เป็นหลักของกรรมเรื่องของปัญญาพิจารณาซ้ำซากซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆจนมีแต่เป็นเรื่องของปัญญาเพราะมันเป็นวิบากกรรมอริยสัจ4ก็เป็นหลักของกรรมหลักของกรรมกับหลักเหตุผลนั่นเดียวกันเรามาดูมาย่อยอริยสัจ4อีกสักหน่อยก็ได้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่ท่านว่า2เหตุ2ผล2เหตุ1สมุทัยเหตุให้เกิดทุกขสมุทัยทุกขสมุทโยเหตุหนึ่งมรรคอริยสัจจังดุขสมุทโยอริยสัจจังมรรคสงบระงับสมุทัยเพราะสมุทัยนำมาเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์มรรค
เป็นเหตุนำมาซึ่งความดับทุกข์ดับทุกข์ได้เป็นนิโรธนี่สองเหตุสองผลนะคือหลักเหตุกับผลเพราะฉะนั้นหลักเหตุกับผลนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเจริญและทำให้พระองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอาจารย์ทั้งสองอตุกดาบทอลาระดาบทไม่เคยสอนพระองค์เป็นสัจธรรมที่พระองค์ทรงค้นพิจารณาเห็นด้วยพระองค์เองที่เรียกว่ามาเจริญหลักของอริยสัจทั้งสี่นี่เองพระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะจิตมันเข้าไปสู่หลักพอจิตเข้าไปสู่หลักของเหตุของผลเท่านั้นใจของพระองค์ก็หมุนแนวตามหลักสัจธรรมข้อเท็จจริงไม่บิดเบี้ยวไม่เป็นการคาดไม่เป็นการคะเนเดามันเป็นการดูให้ถูกให้ตรงตามหลักความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธราคะตัณหาในพระทัยของพระองค์มันจึงเหือดแห้งไปที่เรียกว่าอาสวะขยะญาณเกิดญาณอย่างรู้ว่าอาสวะกิเลสในพระทัยของพระองค์เนี่ยเหือดแห้งหายไปจากขันธสันดานของพระองค์พระองค์มาใช้วิธีนี้ใช้หลักการอันนี้นี่จึงเป็นเหตุนำศีลสมาธิปัญญามาบอกมาสอนพวกเราเราพยายามจับหลักได้เราได้ทั้งหลักที่เป็นสัจธรรมของหลักจริยธรรมทั่วๆไปเป็นพื้นๆทั่วๆไปเดี๋ยวนี้พวกเราช่วยกันพิจารณาหลักจริยธรรมของเราเนี่ยเสียหายมากหลอกลวงต้มตุ๋นกันได้ง่ายๆเพราะเรามีเครื่องสนองสิ่งเหล่านี้ง่ายมากอยู่ที่ฝ่ามือเราทำอะไรอยู่ในนี้หมดซื้อขายอยู่ในนี้หมดเรียกร้องมาแจกกันกินอยู่ในนี้หมดอะไรอยู่ในนี้หมดโอนเงินเข้าบัญชีอยู่ในนี้หมดอะไรอะไรอยู่ในนี้หมดอันเดียวนี้มันสะดวกสบายขั้นนี้ระดับนี้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไปเล่นแต่สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็นำทุกข์นำโทษมาทำลายตัวเองเพราะกิเลสตัณหามันสามารถแทรกไปได้ทุกกิริยาอาการอยู่ในนั้นแหละสำหรับคนที่ใช้ปัญญาพิจารณานำสิ่งเหล่านี้มาใช้เกิดประโยชน์ได้แต่สำหรับคนไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสังหารตัวเองยิ่งเด็กๆด้วยแล้วเขายังไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรถ้าเกิดเขามีอิสระเสรีแล้วเกินพ่อแม่ย้อนให้หมดทั้งรุ่นเหตุผลเท่ากับผู้ใหญ่ที่มีอยู่ในนั้นน่ะเล่นได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันหมดอันไหนที่เป็นอาหารของกิเลสที่เด็กมันชอบใจมันก็เล่นแต่สิ่งเหล่านั้นจนเสียหายหมดกิริยาพฤติกรรมละเอียดอ่อนน้อมทอมตนอะไรต่ออะไรที่พ่อแม่เคยบอกเคยสอนเคยอะไรต่ออะไรไปดูแต่กิริยาที่แข็งกระด้างอยู่ในนั้นทั้งรบทั้งฆ่าทั้งฟันทั้งอะไรต่ออะไรโอ๊ยมันขึ้นใจเด็กเปลี่ยนนิสัยหมดนิสัยที่พ่อแม่พร่ำสอนเช้าเย็นไม่มีอยู่ในหัวใจของเด็กแล้วเดี๋ยวนี้หัวใจของเด็กเขาได้สิ่งสร้างนิสัยใหม่อยู่ในไอ้เท่าฝ่ามือของเขาเนี่ยถ้าเขามีอิสระเป็นของตัวเองด้วยแล้วโอ้นอกจากคนที่มีบุญเท่านั้นแหละสามารถที่เอาตัวรอดได้ถ้าคนที่ไม่มีบุญแล้วก็เสียมาดูที่บางคนเรียนไม่จบเดี๋ยวนี้เด็กผู้ชายก็พอทำเนาผู้หญิงเราเนี่ยเสียเปรียบเสียหายมีคันก่อนวัยมีคันตั้งแต่เป็นนักเรียนเนี่ย12 13ปีเนี่ย14 15ปีเนี่ยเราดูสิพฤติกรรมเหล่านี้มันไปจากไหนเดี๋ยวนี้สังคมมันไม่เหมือนสังคมเราตั้งแต่โบราณแล้วเขาอิสระเสรีมากเมื่อก่อนนี้เชื่อฟังพ่อแม่ไปนู้นไปนี้ไปไหนต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองไปด้วยเดี๋ยวนี้ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนพูดได้เลยแหละไปกับเพื่อนไป2วัน3วันไม่เข้าบ้านก็มีไม่กี่วันไม่กี่ครั้งเป็นอื่นไปแล้วไม่เสียตัวด้วยยาบ้ายาอียาไอก็เสียตัวเพราะหมู่เดียวกันกินเหล้าติดเหล้าบางคนกินตั้งแต่นี้แหละรู้เดียงสาภาวะอายุ10กว่าขวบขึ้นไปเห็นก็กินเหล้าอายุกันอะไรต่ออะไรกันทำให้เด็กของเราเสียหายมากผู้ปกครองเราต้องช่วยดูพิจารณาให้ดีบางคนมีบุญเขาก็รักษาความดีของเขาได้ตลอดรอดฟังบางคนมีบุญมาครึ่งๆกลางๆพอไปตกในภาวะแบบนี้แล้วก็โอ้ยเละไปเลยไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวอาจารย์สุธรรมท่านเล่าให้ฟังท่านพูดถึงเรื่องยาเสพติดที่วัดท่านในระหว่างที่พูดอยู่นั่นน่ะแม่คนหนึ่งนั่งร้องไห้แม่คนหนึ่งนั่งร้องไห้ไปถามดูทราบว่าลูกสาว3คนต
ติดยาบ้าทั้งหมดเลยว่างั้นนะนั่งร้องไห้ดูสิติดยาบ้าติดคำว่าติดหมายว่าเอาออกเอาตัวออกยากแล้วสารพัดอย่างอื่นเห็นผู้เรื่องเล็กน้อยไปหมดทั้งกล้าทั้งแกงทั้งลักทั้งปล้นสินข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่นี่เสียหายหมดข้อห้าเสียหายหมดถ้าสิ่งเหล่านี้เกาะไปแล้วนี่สินข้อหนึ่งก็เสียข้อสองก็เสียข้อสามก็ยิ่งเสียเข้าไปอีกมันจะไปด้วยกันทั้งหมดเลยแหละเราพึงระวังนี่แหละกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ตามคติโบราณที่สอนเอาไว้ตอนนี้มันปรากฏกับเราชัดๆเลยถึงกระนั้นก็ตามสิ่งที่เขาผลิตมาก็ยังไม่ถึงจิตถึงใจของเรามันไม่ถึงใจดอกทำยังไงมันก็ไม่ถึงไม่ทันใจเท่ากับพุทธสมัยธรรมสมัยสังฆสมัยไปผลิตอันนี้มากี่ร้อยกี่พันรุ่นก็ตามยังชู้พุทโธธรรมโมสังโฆของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเวรพ้นไปในวัฏสงสารอำนวยอวยชัยให้พรท่านทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมที่บางท่านก็มาได้ประจำ12เสาร์12อาทิตย์ผลอานิสงส์รวมตะล่อมกันแล้วไม่ธรรมดาธรรมดาบางคนก็เปลี่ยนจริตเป็นเปลี่ยนนิสัยจากหยาบหยาบมาเป็นละเอียดละเอียดบางคนก็ผ่านตะกรองตะแกรงร่อนศีล5ผ่านตะแกรงร่อนศีล8โอ้ละเอียดนะใครผ่านตะแกรงร่อนศีล5ได้แสดงว่าใจละเอียดมากสามารถผ่านตะแกรงร่อนศีล5หยาบหยาบได้อย่าคิดว่าละเอียดนะศีล5นี่หยาบหยาบเราพิจารณาดูศีล8อีกเป็นตะแกรงร่อนที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกศีล10ศีล227เป็นตะแกรงร่อนที่ละเอียดเราทำใจให้ละเอียดทะลุเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมที่มันไหลทะลุเข้าไปนี่คือผลคืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราผลอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราตั้งอกตั้งใจแสวงหาบำเพ็ญให้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราจะตามอำนวยอวยชัยให้พรเราทั้งหลายประสบความสุขความเจริญและจะเป็นผู้เต็มตื่นด้วยอัตด้วยธรรมในโอกาสข้างหน้าตั้งอกตั้งใจทำให้สุดฤทธิ์หมดเดชเอาชีวิตเป็นเดิมพันจากนี้ไปจนตายมีวังอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยะถามณิโจทิระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันทรายโยสุขีทีกายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนยัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังชั่วโมงกว่าผ่านแล้วครับก็ประการสมจิตและครอบครัวครับถวายเพื่อจะทำการเทศครับโอ้สามทุ่มครึ่งพอดีเป้งเลย